สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนดูได้นะคะหาลัคนาได้จาก Google เลยนะคะดูได้ทั้งราศีและลัคนาดูร่วมกันได้เลยนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่มีผลประจำเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยที่ตัวตนของคุณและของเขาเป็นยังไงเอฟมองเห็นว่าเขาคนนี้คุณได้เห็นเขาคนนี้และเอฟคิดว่าคุณมีความรู้สึกชอบในตัวตนของเขาและเขาก็ชอบในตัวตนของคุณอย่างมากมายเลยแต่ว่าคนคนนี้ผ่านเรื่องราวในอดีตที่ระทมทุกข์ในความรักมาและเขาสูญเสียคุณค่าในตัวเองลงไปนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกของเขาเลยคือ The Tower หัวใจของเขาแหลกสลายและสั่นสะเทือนเขาเคยเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่สมหวังในความรักและคุณค่าของเขาสูญเสียไปเขาจึงมีความหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเขาจึงไม่กล้าที่จะเปิดใจเขาหัวใจอ่อนแอเกินกว่าที่จะเจ็บปวดในความรักได้อีกเพราะฉะนั้นเขาจึงปิดกั้นตัวเองและก็หมองเศร้าออกจะซึมเศร้าอยู่กับการสงสัยใครรู้ว่าคุณค่าของตัวเองนั้นคืออะไรทำไมถึงมีคนมองไม่เห็นความสำคัญนะคะตัวตนของเขาเป็นเช่นนี้และคุณก็เดินเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งเรื่องราวมันอาจจะสลับกันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ปิดกั้นตัวเองจากความรักและสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องหัวใจของตัวเองจากความรักนี้นะคะด้วยเพราะความเจ็บปวดในอดีตนั้นทำให้คุณต้องปกป้องหัวใจของตัวเองและเขาคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างนั้นก็ได้แต่เอฟจะขออ่านไปในทางคุณเป็นคนที่เยียวยาเขาคุณเป็นคนที่เป็นเหมือนเทวดานางฟ้าที่เดินเข้ามาในชีวิตเขาและเยียวยาเขาแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้เปิดใจรับมันนะคะในตอนแรกเขาไม่ได้เปิดใจรับเอาความแสนดีนั้นจากคุณหรอกนะเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่คุณให้เขามันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบทำให้เขาเจ็บปวดอีกหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าคนคนนี้ในอดีตที่ผ่านมาตอนที่มีความรักเข้ามาหาเขาในอดีตนั้นเขารีบกระโจนใส่อย่างเร็วเขาแสดงออกอย่างมากมายเขาชัดเจนในตัวเองอย่างมากมายแล้วมันล้มเหลวลงไปเพราะว่ายิ่งเขาแสดงออกยิ่งเขาพยายามยิ่งเขาอยากมีความรักซะมากมายเขาก็ยิ่งกลับสูญเสียและต้องทุกข์ระทมในความรักเขาก็ยิ่งกลับถูกปฏิเสธจากใครในอดีตคนนั้นเขาก็ยิ่งถูกมองไม่เห็นคุณค่าเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาคนนี้จึงไม่ได้ตอบรับอย่างยุติธรรมกับคุณเลยนะคะเขาต่อต้านและเขาก็ไม่อยากที่จะรับอะไรแม้มันเป็นสิ่งที่ดีงามที่ยื่นไปจากคุณนี่คือตัวตนของเขาอาจจะเป็นทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้อยู่เพราะตัวคุณนั้นได้อะไร ดูใบแรกของคุณ6เหรียญเหมือนใบสุดท้ายที่เป็นตัวตนของเขาเลยคุณเข้ามาในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะเมตตาเขาช่วยเหลือเขาในตอนแรกคุณก็อาจจะเข้ามาเพราะว่าสงสารยังไม่ได้มีความรักอะไรมากมายขนาดนั้นคุณเห็นความน่ารักในตัวเขาและคุณก็แสนที่จะสงสารเขาใช่ไหมคุณพยายามทำอะไรให้เขามีความสดชื่นและเบิกบานคุณให้เขาแบบคุณไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำว่าเขาจำเป็นจะต้องมารักคุณอะไรอย่างนั้นนะคะและยิ่งคุณได้เฝ้ามองเขานานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเกิดความเมตตาอัศวินถือถ้วยที่เอฟชอบมากเลยคนคนนี้มองอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเมตตาและอยากที่จะทำอะไรที่ดีงามให้กับคนคนนี้ได้มีความเบิกบานและชื่นบานบ้างขึ้นบ้างนะอย่างนั้นนะคะคุณอาจจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงเนาะเขาถึงจะสดชื่นขึ้นมาบ้างคุณอยากทำตัวเป็นพ่อพระหรือแม่พระที่อ่อนโยนแล้วก็ดึงเขาให้ขึ้นจากหลุมแห่งความเศร้านี้สักทีโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจำเป็นจะต้องมารักคุณหรือไม่รักคุณไหมคุณแค่อยากช่วยเหลือ
และโอบอ้อมอารีต่อเขานะคะดูไพ่อีกใบต่อไปคุณดูสิเหมือนไพ่การช่วยชีวิตขึ้นจากท้องทะเลเลยเห็นไหมผู้คนช่วยเหลือเต่าขึ้นมาจากท้องทะเลนะคะมันเป็นไพ่ของการที่คุณได้ช่วยเหลือเขาให้เกิดใหม่ขึ้นมานะมันเป็นไพ่ของการตายแล้วฟื้นเขาคนนี้คุณรู้ไหมว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาและคุณได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาคุณช่วยชีวิตเขาจากสภาวะซึมเศร้าคุณช่วยชีวิตเขาจากความรู้สึกสิ้นความหวังในความรักแท้นะคะคุณช่วยเหลือเขาเช่นนั้นในอนาคตเขาถึงจะได้รู้ตัวเองในใจของคุณได้อะไรในใจของคุณรู้สึกเหลือเกินว่าเขาคนนี้ช่างมีกำแพงต่อคุณมากมายช่างมีกำแพงต่อคุณมากมายและคุณรู้ว่าเขามีความรู้สึกต่อคุณคุณรู้ว่าเขานั้นชอบคุณบ้างนั่นแหละแต่เขาคนนี้ก็ปิดบังปิดกั้นความรู้สึกไม่แสดงออกเพราะเขาเคยแสดงออกอย่างมากมายในอดีตและเขาผิดหวังและล้มเหลวในครั้งนี้คุณรู้ไหมเขาคิดในใจเลยไพ่ของคุณในใจของเขาน่ะคือ The Empress เขาคิดในใจเลยว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาคุณคือคนที่เขาชอบที่สุดเลยตั้งแต่เคยพบเคยเจอมาแต่กลัวเหลือเกินว่าการแสดงออกทางความรักที่มีต่อคุณจะยิ่งทำให้คุณนั้นทำให้เขาเสียใจอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นนะคะคุณจึงรู้สึกไม่แน่ใจและรู้สึกคลางแคลงใจในตัวตนของเขาน่ะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าคุณก็อยากจะเยียวยาเขาต่อไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตาม temperance คุณก็อยากจะเยียวยาเขาต่อไปแล้วคุณคิดว่าความบริสุทธิ์ใจของคุณที่อยากให้เขาสดชื่นและสดใสขึ้นมาจะทำให้เขาเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นเพราะคุณมองเห็นตัวตนของเขาว่าตัวตนของเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องทุกข์หมองเศร้าอะไรลงไปเลยไม่เห็นจำเป็นจะต้องซึมเศร้าอะไรลงไปเลยเพราะคุณสมบัติในตัวตนของเขานั้นมันดีเพียงพอสำหรับการเป็นคนรักที่ดีคุณไม่อยากให้เขาหม่นเศร้าคุณไม่อยากให้เขาคนนั้นทุกข์ระทมหรือคิดว่าตัวเขาเองไม่มีค่าเพราะคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเขานะคะและแม้ว่าเขาจะแสดงออกต่อต้านคุณอะไรก็ตามที่เป็นการประชดประชันใส่คุณคุณก็ไม่ว่าอะไรเพราะคุณรู้ว่าเขาคนนี้ผ่านอะไรมานั่นเองในใจของเขาที่มีต่อคุณคุณคือ The Empress ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วเข้าไปอยากที่จะดูแลเอาใจใส่และเยียวยาหัวใจของเขาสิ่งที่เขามองคุณก็คือคุณช่างเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่แสนดีคุณนั้นช่างเป็นผู้ชายที่แสนดีคุณนั้นช่างเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้นั่นแหละสิ่งที่เขาคิดต่อคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือคุณเป็นนางฟ้าที่แสนดีเหลือเกินคุณเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้คุณเป็นคนที่น่ารักเหลือเกินนะคะคุณคือคนในฝัน7ถ้วยคนในฝันที่เขาเฝ้าตามหามาเนิ่นนานนะคะแต่เขาคนนี้ยังยึดติดกับอดีตที่สูญเสียไปอันที่จริงเขาไม่ได้รักคนในอดีตเท่าไหร่หรอกค่ะแต่เขายังสงสัยในคุณค่าของตัวเองต่อใจของคนในอดีตอยู่เขาไม่ได้รักแต่เขาสงสัยว่าทำไมถึงมองไม่เห็นความสำคัญของเขาบ้างเลยนะเขามีความเจ็บช้ำต่อเรื่องราวในอดีตกับคนในอดีตของเขานะคะเขาก็เลยไม่เคยเอาหัวใจในตอนแรกเขาก็เลยยังเอาหัวใจออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ความมืดความดำมืดหลุมดำในชีวิตนั้นไม่ได้แต่ในหัวใจของเขาที่คิดต่อคุณคือคนที่แสนดีและเป็นคนในฝันที่เขาเคยคิดมาเนิ่นนานว่าอยากจะมีคนอย่างคุณนี่แหละอยู่ในชีวิตค่ะทีนี้มาดูในอนาคตของคุณและเขากันเอ๊ะเปิดให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเอ๊ะต้องการไพ่อธิบายในอนาคตของเขาคุณรู้ไหมเขามอบหัวใจให้คุณทั้งหมดเลยราชินีถือถ้วยเขารักคุณมากกว่าที่เคยรักใครมาก่อนในชีวิตหรือที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยรักใครมาเลยก็ได้ที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ก่อนๆหน้านั้นแต่พอมาเป็นคุณเขารักคุณที่สุดในชีวิตเลยนะคะราชินีถือถ้วย2 เหรียญเพราะคุณเป็นคนที่เข้ามาป
ลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากวังวนเดิมๆเยียวยาเขาให้เขาสามารถลุกขึ้นมาในชีวิตให้เขาสามารถเข้มแข็งขึ้นมาและปลดปล่อยเขาจากพันธนาการแห่งความไร้คุณค่าไร้ตัวตนและไม่รักตัวเองในอดีตที่ผ่านมา2 เหรียญและเหมือนคุณเป็นเหมือนเทวดานางฟ้ามาปลดปล่อยเขาขึ้นมาจากหลุมดำอันดำมืดจากการถูกลดทอนคุณค่าในอดีตนะคุณทำให้เขาลุกขึ้นสู้ใหม่ราชาถือไม้เท้าแล้วก็สามไม้เท้าคุณทำให้เขามองเห็นอนาคตที่สดใสของตัวเองคุณทำให้เขาเข้มแข็งคุณทำให้เขากล้าหาญคุณทำให้เขามีแพชชั่นที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขอีกครั้งในชีวิตเขามองเห็นอนาคตที่สดใสได้เพราะคุณนะคะและเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ทำทุกอย่างเอฟคิดว่าเพื่อคุณจัสติสเขาจะทำทุกอย่างที่เหมาะสมกับการได้มีคุณอยู่ในชีวิตจัสติสที่คู่ควรกับคุณผู้ที่เป็นแสงอาทิตย์ในใจของเขา The Sun คุณเป็นแสงอาทิตย์ของเขาที่สาดส่องมาถึงเขาแล้วทำให้ความเหน็บหนาวต่างๆนั้นสลายหายไปเมื่อคุณมาถึงเขาเมื่อคุณเดินทางมาถึงเขาเมื่อเขาได้พบคุณเขารู้สึกว่าชีวิตนี้เหมือนถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจากคนที่ไม่รักตัวเองจากคนที่คอยวิ่งตามหาความรักจากคนที่เคยโหยหาในความรักคุณชุบชีวิตเขาขึ้นมาเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่และทำให้เขานั้นเอาชนะคุณให้เขามากยิ่งกว่าความรักนะคุณให้ชีวิตเขาอย่างนั้นนะคะทำให้เขาเอาชนะอะไรก็ตามทุกอย่างในชีวิตได้ทั้งหมดเลยนะ9ถ้วยแล้วก็6กระทาคุณทำให้เขาเติบโตคุณทำให้เขาคุณเป็นแสงสว่างมาถึงเขาคุณทำให้เขาเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่อาจเอาชนะได้ในชีวิตนี้คุณเป็นความสมปรารถนาในชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่เป็นโชคใหญ่ดวงอาทิตย์เป็นโชคใหญ่เข้ามาหาเขานะคะและเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคู่ควรกับคุณจัสติสถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อให้คู่ควรกับคุณเขาจะวางแผนอนาคตที่ดีงามสำหรับคุณเพื่อมีคุณเพื่อมีพื้นที่ที่อบอุ่นและแสนดีสำหรับ The Empress ของเขานะคะหากเขาเป็นผู้ชายหากเขาเป็นผู้หญิงหากคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้จะรู้จักรักตัวเองคนนี้จะรู้จักวิธีการมีความสุขเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตเขาและมองเห็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆเมื่อมีคุณมองเห็นคุณเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดไปถึงใจของเขาและทำให้เขาพึงพอใจในตัวเองทำให้เขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีค่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเยียวยาเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนใจเอาใจใส่เขาทำให้เขามีคุณค่าทำให้เขารู้ว่าตัวเขาเองนั้นสำคัญที่สุดและลุกขึ้นมาเป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่ไม่มีความและทมทุกข์ใดๆได้อีกแล้วในชีวิตนี้นะคะเมื่อคุณเดินทางมาถึงเขาเขาก็ชนะแล้วตั้งแต่คุณมาถึงนะไม่รู้จะอธิบายให้ได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่คุณทำให้เขาน่ะมันยิ่งกว่าการให้ความรักแต่มันเป็นการให้จิตวิญญาณและชีวิตและต่อไปในอนาคตนะคะแต่ในอนาคตเอฟคิดว่าคุณและเขานั้นจะสมหวังในความรักต่อกันแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังแต่คุณได้มอบรากฐานพื้นฐานแห่งชีวิตและจิตวิญญาณให้คนคนนี้ได้กลายเป็นคนที่เหมือนคุณส่งความรักเอาไว้ปกป้องเขาเอาไว้แล้วนะคะต่อให้เนิ่นนานยาวนานขนาดไหนข้ามการเวลาไปนานเพียงใดตัวตนของเขายังคงแข็งแกร่งและยืนอยู่อย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ได้น่ะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาจะยืนอย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ได้และกลายเป็นคนที่มีความสุขเหลือเกินในชีวิตแม้ว่าคุณจะอยู่หรือจะจากไป
ขาคนนี้จะถูกความรักของคุณปกป้องคุ้มครองเอาไว้นะคะที่มาดูในฝั่งของคุณบ้างนะมาดูในฝั่งของคุณบ้างว่าคุณได้อะไรในฝั่งของคุณได้ The Tower 8เหรียญคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่สั่นคลอนของเขาให้มั่นคงนะคะจากเดิมในอดีตที่เขาอาจจะต่อต้านเขาอาจจะไม่รับไม่เปิดใจให้กับคุณไม่รับความรู้สึกดีๆที่ส่งจากคุณไปถึงเขาแต่ในอนาคตเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณส่งไปให้เขานั้นเป็นความจริงใจและแสนดีนะคะดีไฮพริตเทพเหมือนเขามีเซนส์สัมผัสได้สัญชาตญาณภายในของตัวเองเขาสัมผัสถึงความจริงใจที่ส่งไปถึงเขาได้นะคะจัสติกและจัสติกนี้และทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้เป็นคนในแบบที่ควรเป็นคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงโลกของเขาและเขาจะรู้เลยว่าคุณนั้นคือรักแท้เข้ามาในชีวิตของเขานะคะเด็กถือไม้เท้านะเด็กถือไม้เท้าและนี่ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับเช่นเดียวกันเขาก็จะเป็นรักแท้ของคุณคุณก็จะเป็นรักแท้ของเขาคุณจะเป็นคนที่เขาเฝ้าตามหามาเนิ่นนานว่านี่แหละคนที่ฉันอธิษฐานเฝ้ารอคอยร้องขอให้พบเจอคุณเป็นคนคนนั้นในชีวิตของเขานะคะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ในอนาคต2ดาบแฮงแมน2ดาบในตอนแรกมันอาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้างเพราะว่าเขาอาจจะไม่แสดงความรู้สึกที่ชัดเจนออกมาแต่มันต้องอาศัยระยะเวลาให้เขาได้มองคุณในมุมอื่นๆของคุณบ้างนะคะให้เขาได้มองคุณในมุมอื่นๆได้เรียนรู้คุณได้เห็นคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆน่ะ The Magician ได้เห็นสิ่งที่คุณเป็นจริงๆ The Magician ตัวตนที่แท้จริงของคุณเขาก็รักคุณหมดใจนะคะเขาก็รักคุณหมดหัวใจเลยอัศวินถือถ้วยแล้วก็ส่องถ้วยเขาคนนี้จะรักคุณจนหมดหัวใจเลยอัศวินถือถ้วยแล้วก็ส่องถ้วยขึ้นมา2ใบแล้วนะ2ถ้วยนี่คุณนี่แหละคือโซเมทของเขาคุณนี่แหละคือคู่แท้ของเขานะคะที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็ทำให้เขาก้าวข้ามผ่านพ้นบอสใหญ่ในชีวิตของเขาน่ะด่านปราการอุปสรรคใหญ่ในชีวิตของเขาคุณทำให้เขาผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งในชีวิตและพอเขาผ่านแล้วเขาผ่านได้เลยผ่านได้เลยและความทุกข์ใดๆก็เป็นเครื่องจิ๊บจ้อยสำหรับเขาคนนี้นะคะทีนี้ไพ่อยากแนะนำว่าอะไรหากคุณอยากเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนคนนี้อย่ารีบร้อนนะคะอย่ารีบร้อนราชินีถือดาบอย่าพยายามให้มากเกินไปอย่ารีบร้อนอย่าสงสารแฮงแมนอย่ามองเขาว่าเขาได้ความสามารถอย่ามองเขาว่าเขาเหมือนกับไม่แข็งแรงอ่อนแออะไรอย่างนั้นนะคะอย่าสงสารเขาเลยคนคนนี้ไม่ต้องการให้คุณมองอย่างสงสารนะคะเขาค่อนข้างเกลียดความสงสารซะด้วยซ้ำแต่คุณต้องมองเขาในแบบที่ชื่นชมเขาน่ะมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่ข้างในนะคะ The Magician ขึ้นมาเป็นใบที่2แล้วเอฟคิดว่ามันมีขึ้นมา2ใบนี้เอฟคิดว่าคุณและเขาเป็นคนที่เทียบเท่าเทียมและเสมอเหมือนกันทางด้านสติปัญญาและความรู้
คุณมีความรู้อยู่ในตัวของแต่ละคนมากมายมันเป็นสิ่งที่สะสมมาเสมอกันคนคนนี้ต้องการให้คุณมองแบบว่าเขามีความสามารถว่าเขากล้าหาญว่าเขาแข็งแรงดีนะคะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเอ็ดคิดว่าคุณต้องไม่ให้ความสำคัญกับเขาเหมือนกับจะวิ่งใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งใส่หรือพยายามหรือสงสารเหลือเกินพนักพนอเหลือเกินแต่คุณต้องเป็นเช่นนี้เนี่ย the impress แบบที่เขามองเห็นตัวคุณในตอนแรกเลยเป็นเช่นนี้คุณต้องทำดีอย่างนี้กับทุกๆคนนะคะหากคุณเป็นคนที่แสนดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แสนดีคุณต้องเป็นเช่นนี้กับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคุณที่อยู่รอบข้างเขาให้เขามองเห็นว่าตัวตนโดยธรรมชาติของคุณเป็นเช่นนี้และคุณรู้ไหมไม่ใช่ว่าแค่คุณที่สังเกตเขาไม่ใช่ว่าแค่คุณที่มองเขาเขาก็จะจับตามองดูคุณเช่นเดียวกันและเขาจะได้เห็นคุณได้เห็นเขาเขาก็ได้เห็นคุณว่าคุณนั้นเป็นคนที่น่ารักคุณนั้นเป็นคนที่น่าพึ่งพาคุณนั้นเป็นคนที่แสนดีน่าพึ่งพิงได้จริงๆเลยนะคะต่างคนต่างมองเห็นกันและกันน่ะตัวตนที่แสนดีของกันและกันและเมื่อเขาเริ่มที่จะเปิดใจเมื่อเขาเริ่มที่จะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจคุณเป็นคนที่น่ารักเอฟคิดว่าความรักมันจะเริ่มเกิดขึ้นจากตรงนั้นนะคะเพราะคุณเป็นคู่กันน่ะสองถ้วยคุณเป็นคู่กันยังไงมันก็จะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณและเขามันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณและเขาได้รู้จักสิ่งที่คนอื่นไม่ได้รู้จักในตัวกันและกันนะคะเหมือนกับสัมผัสเพียงนิดเดียวไม่ใช่หมายถึงการแตะตัวกันนิดเดียวนะคะเหมือนกับทำความเข้าใจกับความคิดของคนคนนี้แม้เพียงนิดเดียวมันสะกิดหัวใจของแต่ละฝ่ายให้มีความสงสัยในตัวกันและกันและอยากรู้จักมากขึ้นเมื่ออยากทำความรู้จักอยากรู้จักมากขึ้นก็เข้าไปทำความรู้จักเข้าไปค้นหาตัวตนของเขามากขึ้นเมื่อได้มองเมื่อได้สังเกตและจับตามองก็ยิ่งชัดเจนในใจของตัวเองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ตามหามาเนิ่นนานคนคนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยมานานเหลือเกินเป็นคนที่หาได้ยากจริงๆในโลกนะคะแล้วมันจะทำให้ความรักมันเกิดขึ้นในตัวกันและกันนะยังไม่รู้ตัวเอฟคิดว่าอย่างนั้นแหละทีนี้มาดูซิว่าไพ่ที่เปิดได้จะแนะนำอะไรคนและเขาบ้างนะคะไพ่บอกว่า get to know each other learn to meet another needs for love เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันใช่ไหมเรื่องราวอื่นๆของกันและกันเรียนรู้ในตัวกันและกันเพราะว่าการเรียนรู้นั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะก่อให้เกิดความรักการมองหน้าตั้งแต่แรกเห็นแล้วปลื้มมากมายเหลือเกินนั่นเป็นความหลงแต่การได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงได้มองเห็นตัวตนที่แท้จริงแล้วรักเขาในการที่เขาเป็นคนที่แสนดีรักเขาในการที่เขาเป็นคนที่ทำไมเขาช่างแปลกประหลาดในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมตัวตนของเขานั้นเป็นผู้เสียสละอะไรอย่างนั้นนะคะทำไมตัวตนของเขานั้นมีจิตบริการทำไมตัวตนของเขานั้นมีความเป็นผู้ให้อยู่ในตัวมากมายขนาดนั้นนั่นแหละรักเขาในคนในความเป็นคนดีในใจของเขานะและคุณก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่ามาพูดนะว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นความเป็นคนดีนั้นมีอยู่ในตัวของทุกๆคนแต่คุณฝึกฝนตัวเองให้หลงลืมไปแล้วคุณก็หาความสุขได้ยากเมื่อคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความหวงตัวที่จะทำความดีนะ
ว่าทำไมต้องเป็นคนทำก่อนทำไมต้องเป็นคนเริ่มก่อนทำไมต้องให้ความรักกับเขาก่อนล่ะทำไมเขาไม่เป็นฝ่ายทำบ้างทำไมฉันจะต้องยอมเสียสละทำไมฉันต้องยอมแล้วคิดดูว่าขนาดเอฟแค่พูดคำนี้ขึ้นมาจิตเอฟมันร้อนรนอย่างนั้นนะคะอาการนี้เป็นอาการที่ทำให้เราไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมผ่อนไม่ยอมคลายการที่จะทำให้คุณมีความสุขได้นั้นคือการที่คุณมีจิตเป็นคนดีและเสียสละการได้เป็นผู้ให้อะไรนั่นเองตัวตนของคุณก็ต้องเป็นเช่นนั้นด้วยหากเขาเป็นคนที่คุณต้องการและหากเขาเป็นคนที่เป็นแบบนี้คุณก็ต้องเป็นแบบนี้ให้เท่าเทียมกับเขาแล้วมันจะเป็นการนั่นแหละหากไพ่สลับกันและคุณเป็นฝ่ายที่จะถูกเยียวยานั่นแหละคือการที่เขาเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตให้ได้กลายเป็นคนที่มีพลังแห่งแสงบ้างนะคะดวงอาทิตย์เป็นเช่นนั้นนะนี่แหละผู้คนที่มีแสงในตัวเองผู้ใดก็อยากอยู่ใกล้ผู้ใดก็อยากเอาใจมาฝากผู้ใดก็อยากจะให้ใจของคนนั้นเป็นบ้านที่พักพิงไม่ว่าหญิงหรือชายคุณมีสิทธิ์เป็นเช่นนี้ได้ทั้งหมดหากจิตของคุณเริ่มจากการอยากจะเป็นฝ่ายให้ความรักนั้นก่อนนะคะนั่นแหละคุณจึงจะได้เป็นที่รักนะเขาบอกว่าให้เรียนรู้เรื่องราวอื่นๆของกันและกันเพราะว่าการทำความรู้จักในตัวกันและกันมันจะยิ่งทำให้แต่ละฝ่ายนั้นมองเห็นความดีงามในตัวกันเข้าไปยิ่งค้นก็ยิ่งพบยิ่งค้นยิ่งพูดคุยก็ยิ่งลงล็อกยิ่งปรึกษาหารือพูดคุยหรืออะไรก็ยิ่งมองเห็นความเข้ากันได้ไปซะทุกอย่างทุกสิ่งและคุณจะรู้สึกว่าแปลกใจมากมายจริงๆว่าทำไมมีความสุขมากมายเหลือเกินเมื่ออยู่กับเขาคนนี้เขาก็จะมีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นแหละค่ะนะคุณจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับใจของเขาแล้วก็ love make the difference ความรักนั้นสร้างความแตกต่าง love help heal past hurt and provide a sense of security and self-worthความรักนั้นช่วยเยียวยาความเจ็บปวดจากอดีตและสร้างความมั่นคงทางจิตใจไหมสร้างความรู้สึกมั่นคงภายในจิตใจและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองคุณรู้ไหมคุณสร้างชีวิตของเขาให้มีพลังงานเช่นนี้หากคุณเมตตาต่อเขาและคุณทำอย่างระมัดระวังและใจเย็นและคุณเข้าไปด้วยความกรุณาจริงๆโดยไม่หวังร้ายต่อเขานะคะอนาคตสิ่งที่เขาจะเป็นนะคุณค่าในตัวตนของเขาจะถูกเติมเต็มอย่างมากมายเขาจะมีความเข้มแข็งอยู่ภายในจิตใจและความรักที่คุณมีให้ต่อเขานั้นจะคุ้มครองคุ้มครองปกป้องหญิงคนนี้หรือชายคนนี้ตลอดไปคุณผู้เป็นเทวดาคุณผู้เป็นนางฟ้าที่เดินเข้ามาในชีวิตเขานี้คุณที่เป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่เดินเข้ามาในชีวิตของเขานี้คุณสร้างเทวดาและนางฟ้าคนต่อไปคุณขยายพลังงานเหล่านั้นให้เจริญงอกงามเทียบเท่ากับคุณเขาก็จะเป็นเช่นนั้นและส่งแผ่พลังงานเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะคะเอฟคิดว่าพวกคุณเข้ามาหากันด้วยภารกิจอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้นะเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างบนโลกใบนี้และเมื่อเขาเข้ามาจูนกับคุณเขากลายเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ด้วยตัวเองและไม่มีวันที่จะอับแสงลงอีกแล้วชีวิตของคุณในอนาคตและของเขาในอนาคตให้มั่นใจได้เลยว่าจะสมหวังในความรักนะคะ DM Press ปรากฏขึ้น DM Press 2ใบ2 up cup 2ใบนี่คือผู้ที่เข้ามาส่งเสริมให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายนั้นกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบ
ให้จิตของแต่ละฝ่ายนั้นสว่างสดใสและเบิกบานและชื่นบานขึ้นคุณคือคู่แท้ของกันและกันคุณคือเนื้อคู่ของกันและกันและเข้ามาส่งเสริมกันให้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแต่ละคนแต่ละฝ่ายของตัวเองนะคะถึงแม้คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณทำอะไรให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาคุณไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาแต่ยังไงเขาก็เติบโตได้เพราะคุณอยู่ดียังไงเขาก็เติบโตได้เพราะคุณอยู่ดีและเอฟคิดว่าต่อไปในอนาคตนะเอฟมองเห็นว่าบางทีมันจะมีเรื่องราวที่คุณก็รู้สึกทุกข์ระทมในจิตใจ Justice คุณรู้ไหมคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเขาคนนี้เช่นเดียวกันมันจะส่งผ่านพลังงานมาถึงคุณให้คุณผ่านทุกอุปสรรคในชีวิตเขาจะตอบแทนคุณด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่เขาจะตอบแทนคุณด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะนะยังไม่จบเลยใช่ไหมนี่มีไพ่นี้ด้วยคุณได้หากคุณอยากเยียวยาหัวใจของเขานะ Skunk Spirit Know Your Worthรู้คุณค่าในตัวเองนะคะอย่าไปพยายามวิ่งตามนะอย่าไปลดทอนคุณค่าอะไรให้คุณรู้คุณค่าในตัวเองและให้คุณค่าในตัวเขาให้เขายอมเปิดใจแล้วก็อยากเรียนรู้ในตัวของคุณเองให้เขาเริ่มคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนเนี่ยนะคะรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีความหมิ่นเมย์อยู่ว่าหากคุณกระโจนเข้าหาเขาและยอมให้เขาทุกอย่างมากเกินไปคนคนนี้ที่เพิ่งผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมาเขาจะมีจิตนึกอยากที่จะเอาใครมาลงความรู้สึกเจ็บแค้นในอดีตของเขาบ้างน่ะนะคะหากเขาเป็นคนไม่ดีให้ระมัดระวังด้วยนะคะมันมีหลายจำพวกมีหลายแนวหากเขาเป็นคนที่ไม่รักตัวเองเขาจะเอาความรู้สึกเจ็บแค้นในอดีตมาลงที่คุณที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยการรู้คุณค่าในตัวเองเพื่อป้องกันเพื่อรักตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหากคนนี้เป็นคนที่แสนดีเขามีจิตวิญญาณแห่งเทวดานางฟ้าในตัวเองเขาคนนี้จะเฝ้ามองและสังเกตคุณเองว่าคุณนั้นแสนดีจริงๆแม้ว่าใครอื่นจะมองไม่เห็นความดีในตัวคุณสิ่งที่คุณได้ทำให้กับผู้อื่นนั้นเขาคนนี้สังเกตเห็นเพราะจิตวิญญาณมันอยู่ระดับเดียวกันนะคะวันนี้คนคนนี้มองเห็นคุณแล้วว่าคุณนั้นช่างแสนดีและหาได้ยากยิ่งในโลกใบนี้นะคุณรู้ไหมและ Seahorse Spirit จิตวิญญาณของม้าน้ำ What and why รู้จักระวังและรอคอยรู้จักรอคอยทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆระมัดระวังไม่ให้แสดงออกทางความรักเกินเบอร์เกินกว่าที่คุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างนั้นทำความดีงามให้กับเขาให้กับผู้คนอื่นๆรอบข้างโดยไม่เกินกว่าตำแหน่งเพื่อนที่เข้าใจกันและเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองนะคะความรักนั้นมันจะเกิดขึ้นเองภายในจิตใจของแต่ละฝ่ายแต่ละคนนะคะทีนี้มาดูซิว่าโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรบ้างยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรบ้างคะยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนบ้างคะ Receive หลังจากที่รู้จักรอคอยคุณจะได้รับความรักที่เป็นรักแท้แน่นอนนะคะ receive คุณจะได้รับความรักแท้จากคนคนนี้ความรักความกล้าหาญมาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วกล้าหาญโกรธความกล้าหาญนี่น่าจะเป็นฝั่งทางเขาคุณจะได้รับความรักแท้จากเขาเพราะว่าคุณนั้นเปลี่ยนเขาหากคุณไปยอมให้เขามากมายเกินไปหากคุณ
ไม่รู้คุณค่าในตัวเองคุณไปวิ่งตามคุณไปแบบยอมลงให้เขาทุกอย่างสิ่งนั้นจะทำให้เขากลายเป็นเดวิลปีศาจสิ่งนั้นจะทำให้เขากลายเป็นพวกที่ชอบปั่นหัวคนอื่นเล่นไม่รู้คุณค่าของคนอื่นไปเช่นเดียวกันแต่หากคุณรู้คุณค่าในตัวเองและคุณก็แสดงปฏิบัติตัวให้เห็นถึงความมีคุณค่าในตัวคุณเขาจะมองคุณและเขาจะลอกเลียนแบบและเคารพในตัวตนของคุณนะคะและมันจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทวดานางฟ้าขวารัตจงกล้าหาญที่จะมั่นใจในคุณค่าของตัวเองจงกล้าหาญที่จะแม้คุณจะรักเขามากมายขนาดไหนก็อย่าทุ่มจนสุดกำลังนะคะเพราะว่าคนคนนี้จำเป็นจะต้องแข็งแรงและบินให้ได้ด้วยตัวเองความรักที่แท้จริงนั้นจะต้องมาจากอยากให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองความรักที่แท้จริงจะต้องมาจากความกล้าหาญที่จะทำให้เขาลุกขึ้นมากล้าที่จะวิ่งต่อไปด้วยตัวเขาเองไม่ใช่คุณคอยประคองเขาแบบว่าเหมือนเขาอ่อนแอตลอดไปนะคะมันจะมีวันหนึ่งที่คุณกล้าที่จะปล่อยให้เขาเผชิญโลกตามลำพังและคุณจะมีความสุขมากมายเหลือเกินที่ในวันนี้คุณเห็นเขากล้าหาญที่จะมีชีวิตอย่างสดใสได้ด้วยตัวเขาเองนะเพราะว่าความรักของคุณนั้นจะปกป้องเขาเอาไว้แล้วทีนี้นะคะและไพ่ของนางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีมีนลัคนามีนบ้างคะCalling in your soulmate หากคุณเป็นคนที่ต้องการการเยียวยาหากคุณเป็นคนที่ต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตและเป็นฝ่ายร้องขอให้ใครเข้ามาเยียวยาคุณซะเองคุณจะได้รับสิ่งนั้น Calling in your soulmate นะคะมาตามคำร้องขอของคุณนางฟ้าเทวดาจะมาถึงคุณเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาและเขาจะมีกระบวนการของเขาเองที่พัฒนาตัวตนของคุณให้หลุดพ้นจากความรู้สึกไร้คุณค่าในตัวเองในอดีตนะคะเขากำลังจะมาถึงคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งเขามาให้คุณนะคนที่แสนดีคนนั้น Romantic feeling และคุณจะรู้สึกว่าคุณได้อยู่ในห้วงแห่งรักที่แสนจะพิเศษและโรแมนติกกับเขาคนนี้นะคะ Romantic feelingCodependency ความโหยหาในความรักเอฟคิดว่านะมันอาจจะสลับกันได้มันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ถูกเขาเยียวยาคุณร้องขอเขามาและเขาก็เข้ามาในชีวิตของคุณและมีความโรแมนติกฟีลลิ่งกันอย่างมากมายคุณเข้มแข็งขึ้นมาได้คุณรักตัวเองมากมายเหลือเกินคุณกลายเป็นดีเอ็มเพรสที่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเขาจะทำให้คุณกลายเป็นสิ่งนี้และมันจะสลับไปเพราะว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเยียวยาคุณบางทีเขาก็อาจจะได้เจอโคดิเพนเดนซีความรัดทมทุกความภาวะพึ่งพิงในความรักเช่นเดียวกันมันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณและเขาต้องห่างกันและเขาก็เป็นฝ่ายโหยหาและรอคอยคุณเช่นเดียวกันบางทีเหมือนเขายึดติดกับคุณนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายได้ตอบแทนเขาในสักวันคุณที่เป็นคนที่เขานั่นแหละทำให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะจะเป็นฝ่ายทำให้เขาเติบโตมันคุณสลับกันช่วยเหลือกันคุณจะเป็นฝ่ายทำให้เขากล้าหาญและเติบโต
ในชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกันผู้ที่เข้ามาเป็นเทวดาในชีวิตของคุณนั้นเข้ามาทำให้คุณเติบโตรักตัวเองมั่นใจในตัวเองแข็งแกร่งในตัวเองและคนคนนั้นก็อาจจะสลับไปอยู่ในช่วงที่ยึดติดกับความรักแล้วก็หวยหาในความรักณเวลานั้นเอ็กคิดว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณเขาจะได้รับผลตอบแทนที่เคยเป็นฝ่ายรักคุณเมตตาคุณกรุณาคุณอย่างมากมายเขาจะเป็นฝ่ายได้รับการเมตตากรุณาจากคุณบ้างด้วยความรักที่คุณมีให้กับเขามันถึงเป็นไพ่แต่ละคนต่างมี6เหรียญนี้ปรากฏขึ้นในฝั่งของตัวเองจงเก็บความเข้มแข็งในใจของตัวเองไว้เช่นนี้เพราะว่าในอนาคตภายภาคหน้าคุณอาจจะได้เป็นฝ่ายช่วยเหลือเขาบ้างนะคะก็คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนคนนี้น่ะของการแลกกันเป็นคุณเป็นแองเจิลของการแลกกันอย่างนั้นนะคะนะคะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้มาเกื้อกูลเป็นผู้มายกระดับจิตวิญญาณของการแลกกันให้พ้นจากความทุกข์ขึ้นมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนลัคนามีนอ่านไพ่ยากสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในความรักนะคะมีความสุขในชีวิตนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า